โบคุ้มจากโดนทําก่อนกลับมาชนะได้ก็ไม่รู้จะชมโบคุ้มดีหรือว่าจะด่าดูเสียหลอบดีเ oh, ขาเล่น <right. S 2> อุดอ่ะ mm hmm. เอาไปดูเลยแล้วกันได้ค่ะไปกันเลยดีกว่าเมื่อคืนนี้เพลย์ออฟหนีตกชั้นเลื่อนชั้นบนเดสลีกาจะเป็นแบบนี้ครับก็คืออ,อย่างพิมเ์ลิกจะตกชั้นได้เลย3ทีมใช่ไหมคุณเดสจะตก2แล้วก็อีกทีมมีสิทธิ เพลย์ออฟเนี่ยก็แข่งกัน2นัดด้วยนะย่าเยือนสลับกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมรู้ครับนัดแรกโบคุ้มแพ้คาบ้านดูเซดอบสามศูนย์นัดนี้จริงๆลงไปเล่นเนี่ยแค่ไม่ประมาทอ่ะแต่เขาเล่นตั้งรับเกินไปเนี่ยฟุตบอลบางทีมันไม่ได้นะครับดูเซดอบเนาะใช่ครับแล้วจําได้ไหมอูนว่านัดแรกเนี่ยคนที่ทําเข้าประตูตัวเองคือกองหน้าโบคุ้มคือคนเนี้ยฟิลิปฮอฟแมนมันคือวันที่แย่ใช่ปะ ถึงบอกไงฮะคนเรามันกลับมาได้ครับเขาหมุงสอประตูให้โบคุ้มนำสองศูนย์นะครับแล้วสิ่งที่แฟนบอลกังวลรวถึงทีมงานนะฮะจะตีสจะตีสี่ตีห้าไหมนี่ครับจุดโทษครับเปลี่ยนชีวิตโอ้จากรปรศูนย์สามค่ะกลายมาโดนสามศูนย์ในบ้านโอ้โหกลายว่าสุดท้ายต่อเวลาค่ะเจ้าพระคุณไอ้ช่วง x t r าทเนี่มันไม่เอาอะไรกันเลยพูดตรงๆ เหมือนเล่นรอเวลาอยู่เวลาไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 2> ใชดูเสือดอบก<ม>็คงกลัวแพ้ครับไม่อยากจะแพ้ก็เอาไหนๆมาตรงนี้โอ้โหนี่มีโอกาสยิงเหมือนกันจริงๆโบคุ่มมีโอกาสได้สี่สูด้วยนะครับแต่ว่าติดเซฟนะครับและดูเสดอกก็มาแบบเอา้าสุดท้ายเว้ยตะคริวจะกินอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ต้องไปโดนจุดโทษครับปรากฏว่าโบคุ่มกับโอ้โหนี่ทางฝั่งของดูเสดอบยิงไม่เข้านะฮะคนที่สองเท่านั้นเองครับค่ะ และสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของโบคุ้มชนะไป6ต่อ5 m a แม็กซิมิเลียนวิเทคยิงเข้านะครับแต่ว่าทางฝั่งของรุ้สดออบเนี่ยทาคาชิอุชิโนอุชิโนซัดจุดโทษไม่เข้าครับนักเตะญี่ปุ่นอ่าลองดูครับปางเข้าไปข้ามคามนครับเรียบร้อยฮนะ เผินไปเลต้องให้ใครไปเก็บขนาดนี้โอ้โหแต่ว่าจังหวะมันกดดันเนาะเพราะว่าพอมันผ่าน5้าคนแรกมาแล้วมันคือแบบซัดเดนเดซแล้วไงคะใครเข้าก็ไปต่อใครไม่เข้าก็คืออกหักกลับบ้านกันไปมันมันมันแพ้ขาวบ้านอ่ะค่ะพอมันแพ้แบบนี้แล้วแฟนบอลมันก็รับไม่ได้ตำรวจต้องลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจะขึ้นชั้นแล้วว่าแต่ว่าอันนี้หนักกว่าลีสเมื่อวานนะโอ้จริงเพราะลีสก็คือแพ้เซาหนึ่งสู่ะมันเป็นไปได้ แต่นี่คือยืมมาจนถึงดวนจุดโทษแล้วเนอะมันคือมันมันจะชมคู่แข่งก็อะไรอยู่มันต้องโทษตัวเองอ่ะเพราะว่าไปรอมเกมด้วกการเล่นอุดมาตั้งแต่แรกโอ้แล้วลูกสามเนี่ยมันไปจุดโทษแบบนั้นนายยกมือทําไมอ่ะค่ะก็สุดท้ายกลายเป็นโบคุ้มครับยูต่อในบุนเดสครับอือหืออือหืออาศัยความเก่านะครับสตุตการ์ดเคยมีอารมณ์แบบนี้มาแล้วนะครับก็คือเพลย์ออฟเพลย์ออฟเนี่ยรอดมาจนตั้งหลัก3มปีตกไว้รอบหนึ่ง อ่ปีนี้มาเล่นเปไม่หลีกเลยบจบรบองแชมป์ก็หวังว่าโบคุ่มจะสามารถทำได้นะครับอ๋อไม่แน่อาจจะมีประวัติศาสตรอีกรอบหน<ช>ึ่งไหมโบคุ่มจะได้ไปทั่วยุโรปรอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องรอดูเพราะว่าพอโกงความตายมาได้สเต็ปหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีแรงผลักดันมีพลังแฝงอะไรสักอย่างหนึ่ง